ยทำอะไรอ่ะเสียงดังเชียวพอดีไม่ต้องเลยแล้วนี่อะไรทำน้ำหวานหกเหรอแบบนี้เดี๋ยวม้วนมันก็ขึ้นหมดไปเอาน้ำเปล่ามาราดเลยนะมาแล้วครับมาสายอีกแล้วนะไฟอ่ะขอโทษด้วยครับพอดีวันนี้ผมตื่นสายครับเจ๊เออไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเจ๊อ่ะขนของจากหลังรถอ่ะไปไว้หลังร้านด้วยนะได้ครับได้ครับเร็วๆล่ะวันนี้ของเยอะด้วยมัวแต่เก๊กหล่ออยู่นั่นแหละไปทำงานได้แล้วครับครับได้ทำน้ำแล้วหกแล้วเนี่ยน้องเสื้อเขียวคนนั้นได้นอนเลยวิ่งมาสิจริงไปทำอะไรอ่ะเสียงดังเชียวพอดีไม่ต้องเลยแล้วนี่อะไรทำน้ำหวานหกเหรอแบบนี้เดี๋ยวม้วนมันก็ขึ้นหมดไปเอาน้ำเปล่ามาราดเลยนะครับผมแล้วนี่ยกของเสร็จหรือยังได้แล้วครับเร็วๆหน่อยล่ะฉันเศร้าเลยเนี่ยเอาลูกจะไปไหนเนี่ยลูกเอากระปุกพร้อมสิ่งมาให้พี่เขาทำไมล่ะครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับอ๋อพอดีเนาะเขาน่าจะทำน้ำผมหกอะครับก็เลยเอากระปุกพร้อมสิ่งมาให้พี่ต้องขอโทษแทนลูกด้วยนะครับเขายังน้อยอยู่เขาไม่รู้เรื่องอะไรอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับพี่งั้นนี่ครับเดี๋ยวน้องเอาไปซื้อน้ำที่หกไปนะครับไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นเรื่องน้อยครับพี่รับไว้แต่หน้าไม่เป็นไรจริงๆพี่ลูกขอโทษที่เขาก่อนครับขอโทษพี่ไม่เป็นไรหรอกน้องขอบคุณเสียงของน้องไปก่อนนะครับครับอีกสักแป๊บผมก็กลับแล้วครับแล้วนี่จัดของเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับโอเคดีมากอ่ะนี่ค่าแรงไฟเจ๊ครับทำไมให้ผม500อ่ะครับปกติผมได้วันละ300นะครับเอาหน้าก็เพื่อตอบแทนความดีที่ไฟมีไงอ่ะเก็บไว้เถอะขอบคุณมากแล้วครับเจ๊ครับท่านวันนี้ผมกลับแล้วนะครับโอเคพรุ่งนี้ก็อย่าสายล่ะเข้าใจไหมครับผม